อ่างเก็บน้ำหนองย่าม้าบ้านแก่ตำบลอีตื้ออำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2110ที่ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปตลอดจนช่างภาพต่างก็เดินทางไปชื่นชมความงามของดอกบัวแดงที่ได้มีการโพสต์บนโลกโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้จนเรียกได้ว่าเป็นทะเลบัวแดงและกลายเป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ดอกบัวแดงที่เห็นบานเต็มผืนน้ำเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและปีนี้พบมากกว่าปกติโดยอ่างเก็บน้ำหนองย่าม้าแห่งนี้อยู่ในการดูแลของกรมชลประทานและพื้นที่โดยรอบอยู่ในความรับผิดชอบของกรมธนารักษ์ทุกปีชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งการอุปโภคบริโภคทำการเกษตรและหาปลาดังนั้นเมื่อจะต้องเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่จึงต้องหารือร่วมกันทุกฝ่ายเบื้องต้นอำเภอยางตลาดร่วมกับเทศบาลตำบลอีตื้อได้จัดหาเรือท้องแบนและชูชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมเตรียมปรับปรุงถนนทางเข้าจัดทำป้ายบอกทางอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวโดยในเบื้องต้นเนี่ยก็จะดูในเรื่องของการบริการนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับการมีชูชีพการมีเรือเพื่อนำเข้ามาสู่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้รวมถึงการปรับปรุงทางเข้าให้มีความคล่องตัวนะครับมีความสะดวกมีความสวยงามรวมถึงอาจจะดูในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับมีป้ายบอกทางต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะครับอย่างแพร่หลายอย่างกว้างขวางนะครับนอกจากนี้เทศบาลตำบลอีตื้อก็ยังมีแนวคิดที่จะสร้างรายได้และการมีส่วนร่วมให้กับชาวบ้านด้วยการนำเรือหาปลาพานักท่องเที่ยวชมความงามของดอกบัวแดงอย่างใกล้ชิดและสัมผัสวิถีชีวิตการหาเลี้ยงชีพของประมงพื้นบ้านส่วนร่วมก็คือให้ชาวประมงพื้นบ้านที่หากินอยู่บริเวณนี้นะครับตลอดทุกวันนี้นะครับหากินอยู่บริเวณนี้ให้เขาได้มีโอกาสนำนักท่องเที่ยวโดยใช้เรือนะครับโดยใช้เรือพายแต่เรือแบบนี้ก็คือเราก็จะเตรียมไว้เหมือนกันแต่ว่าจะเซฟในเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องความปลอดภัยไว้ดูแลนะครับทุกปีที่ผ่านมาชาวบ้านแก่ตำบลอีตื้ออำเภอยางตลาดต่างได้ใช้ประโยชน์และร่วมกันรักษาระบบนิเวศของอ่างเก็บน้ำหนองย่าม้าและเมื่อพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจะต้องมีผู้คนมาเยือนไม่ขาดสายเช่นนี้สิ่งสำคัญก็คือการดูแลระบบนิเวศรักษาความสะอาดและไม่ทำลายความสวยงามของดอกบัวคือที่นี่อากาศดีดอกบัวก็สวยสวยมากๆเลยแต่อยากจะแนะนำคือไม่อยากให้นักท่องเที่ยวคือมาแล้วเนี่ยอย่าไปเด็ดดอกบัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอยากจะคงสภาพอย่างเงี้ยไว้ให้คนที่เขามาทีหลังจะได้ดูได้นานๆเที่ยวได้นานๆ